ดไม่อยู่แล้วสัปเหร่อโกยรายได้มุ่งสู่500ล้านทุบสถิติหนังไทยทำรายได้สูงสุดในรอบ8ปีเรียกว่านาทีนี้คงไม่มีหนังไทยเรื่องไหนแรงเกินกว่าเรื่องสัปเหร่อจักรวาลจากไทยบ้านเดอะซีรีส์จากฝีมือพุ่มกับตองเต้หรือนายทิติศรีนวลซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กประกาศรายได้ทั่วประเทศทะลุ400ล้านบาทไปแล้วล่าสุดตองเต้ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งพร้อมอัปเดตรายได้ทั่วประเทศล่าสุดว่ายอดผู้ชมทั่วประเทศไทยมุ่งสู่500ล้านบาทแล้วรายได้ทั่วประเทศพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนักแสดงและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านในการซัพพอร์ตให้คำแนะนำให้กำลังใจและมีโอกาสให้เด็กน้อยคนนี้ได้ทำหนังเรื่องนี้ขอบคุณจริงๆครับสัปเหร่อนอกจากนี้แล้วทางเพจ Facebook Major Group ยังได้เปิดเผยอีกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นแท่นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดในรอบ8ปีและกำลังจะทำลายอีกหลายสถิติอีกด้วย